รัฐบาลเราก็อย่างโลกกับอย่างนี้อืมแต่นี่ก้นตอกกันเราได้ครับเราไม่ได้ครับฝนตกกรีดยางไม่ได้ครับคือนี่ฝนตกก็ยังเก็บผลผลิตได้เพราะมันไม่ตันเลยมันจะขอชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงสมคำล่ำลือหรือไม่ครับผมมาที่สวนสระคุณพบนี่ครับผู้นำมาปลูกเป็นคนแรกของตำบลปันแตไหมตำบลปันแตครับปลูกสละได้ผลดีมากนี่ครับได้ผลปีที่2ใช่ไหมครับปีที่2นี่ครับสงสัยต้องคุยกันยาวอีกแล้วเนี่ยถ้าไม่มีภารกิจเนี่ยมาเงินติดภารกิจไอ้นี่ยังไงครับเนี่ยโอ้โหดูดิเชือกระโยงระยางเลยครับนี่ครับที่ตรงนี้ก็เรียกบ้านอะไรนะถ้าเกิดภาษากลางเดี๋ยวน้องจังกลอตรงนี้น้องจังกลอหัวกวนตีนหัวกวนตีนหัวควนหัวควนตำบลปันแตตอนนี้ครับกำลังมีสละเกิดขึ้นสละซูมาลีจากเดินวงใช่ไหมพันไม่อันนี้กุหลาบปันครับพันอะไรครับเนี่ยพันซูมาลีพันซูมาลีเดินวงนี่ผมมองมาตลอดเลยผมรู้ไม่ได้เดินวงราคาปันมันโตจริงครับต้นซ่องรอยแต่ว่ารู้ไม่ได้อันนี้ต้นหน้ารอยซูมาลีซูมาลีซื้อจากไหนครับต้นมาซื้อจากป่าบอนก็มาจากจันทร์หมดโอ้ต้องจัดกันสวนลุงทันสวนไหนสวนเป็นนั่นโอ้สวนคุณานั่นครับนี่ครับนี่จ้านี่เอามาปลูกที่เป็นกันยานี่มันเป็นปีที่4ปีที่4เดือนกันยานี้ให้ผลผลิตตั้งแต่ปีไหนครับจาก18เดือนเริ่มแทงนก18เดือนเริ่มแทงนกนกก็คือไล่ตะไลทลายภาษาใต้เรียกแทงนกก็เหมือนเรียกเหมือนมะพร้าวครับถึงแต่นี่ครบ3ปีได้กินครบ3ปีได้กินครับ3ปีครับ3ปีที่กัดหญ้าที่ปั้นมาเราก็มาดูอันจากรุ่นราบมาที่5ครั้งมาดูอันครับเนี่ยก็มาปีนี้ก็ก้าวมาแล้วกันเลยปีนี้ก็น่าจะป้ามาแล้วครับเราว่าก็ตามันเป็นเกษตรก็กองทุนรวดยางอยู่คุณบ้านเรานี่คุณดอลล่าครับผมถึงกันเนี่ยมาคุยกันผมบอกว่าก็มาดูอันก็บอกว่าก็ปลูกตะเปลี่ยนจากยางเลยมันไปได้อันนี้ผมตังปลาไหวเกียรติผมตังปลาไหวสามสิบห้าตอนผมตังปลาไหวตันนึงแต่มันเกินโอ้เกินครับเกินดูสีหน้าครับคำว่าเกินนี่เกินแน่นอนจริงๆเกินนี่ครับการตัวเล็กเราแต่คนสนใจนะครับโอเคคุยกันถ้าหลายคนแนะนำบ่อยายปลูกมันเบาลูกบูนได้ปะเนี่ยครับมีทีแต่ว่านั่นแหละบ้านเราก็ยังลกกับยางนี่แต่นี่ก้นตอกกันเราได้ยางเราไม่ได้ครับฝนตกกรีดยางไม่ได้ครับเดี๋ยวนะพี่น้องท่าอื่นคือนี่ฝนตกก็ยังเก็บผลผลิตได้แต่เนี่ยก็มันไม่ทันเลยมันกัดไม่ทันเลยขาดตลาดเร็วสี่ไร่เลยแต่ยังไม่ทันสี่ไร่ก็ไม่พอคำว่าไม่ทันคือขายไม่พอวันไม่ทันวันไม่ทันหวานไม่ทันโอ้ออกไม่ทันตามความต้องการของตลาดนี่ต้นแหม่มันปักต้นแหม่มันครับนี่ต้นแหม่มันต้นเดิมมันนะครับซึ่งนี่ลูกมันโอ้ต้นแม่ต้นกลางเหรอครับต้นแหม่ต้นกลางแล้วลูกออกข้างลูกออกกลางลูกออกกลางออกข้างครับคุณผู้ชมสายตามตอนทางทิศเหนือกับทิศใต้เลยต้นแม่อยู่ตรงกลางนี่ครับตอนแรกปลูกต้นเดียวนะก็คือหลังจากนั้นมันออก3ต้นปีติป้านหน้านี้ได้แต่ต้นแหม่เพราะเนี่ยต้นลูกมันอย่างอ่อนโอ้ตั้งปีนี้นี่ลูกมันนี่คิดนั่นแหละปีนี้มีลูกออกลูกแล้วด้วยคือต้นลูก2ต้นเนี่ยออกลูกปีก่อนเนี่ยได้เฉพาะต้นแม่ที่อยู่ตรงกลางครับคุณผู้ชมผมก็พยายามแปลไปด้วยไอ้นี่คือก็เรียกว่าเป็นบางช่วงบางตอนนี่เป็นภาษาต่างประเทศภาษาเยอรมันเอาสนุกสนานครับพี่น้องเกษตรกรเราก็ต้องมีวันเวลาที่สนุกสนานกันบ้างมันเนี่ยได้เลยอยากให้ปันเต้มันเกิดเนี่ยปันเต้มันเกิดขึ้นมาที่2ไร่แล้ว3ไร่ปันเต้เกิดขึ้นมาแล้วก็ลูกปีดุกครับมาปลูกแล้วครับแต่มันมาเล่แต่เนี้ยมันลงมาเล่มันกองดินตึงนี่แกปะหน้าว่ายายกองโอ้ยายกองดินเลยต้องมาปลูกเชือกมาปลูกเชือกครับถ้ากองกับดินมันยังไงฮะมันขึ้นเชื้อรามั้งได้มั้งเวลานอนกินเราไม่ได้เองเวลาปุ๊บติดมันนอนได้เจาะได้ปะเนี่ยเราไม่ได้เองตึงกองดินเชื้อราแล้วก็บอกว่า
นักวิชาการก็ต้องมาคุยกันก่อนมาติเกตก็บอกว่าติตรงผมนี่หนาวไหมผมบอกว่าไม่ซึ่งก็บอกว่าป่าบอนหนาวใช่ติหนาวคือบนกองดินตัวนี้ต้นตุนมันสูงเดี๋ยวอ่ะครับต้นตุนมันสูงนี่ผมปีนี้ไม้ปีก่อนไม้นะครับนี่ปีนี้ผมลงทุนซื้อเหล็กเหล็กแป๊บซื้อเหล็กแป๊บเหล็กแป๊บที่ท่อน้ำอ่ะนะท่อเหล็กท่อเหล็กคือเดิมมันปีก่อนเป็นไม้ไม้ไม้แล้วมันผุไม้มันผุไม้มันผุแบบนี้คือไม้โอ้ครับเป็นการนี่หมอกเปลี่ยนเป็นเหล็กเปลี่ยนเป็นเหล็กครับนี่ลงทุนตอนปั้นนี่ตอนหน้ารวยตึงมาลงทุนเศร้าตอนละรวยครับสี่เสาสี่เสาตึงมาลงทุนเล็กตอนละตอนละก็400รวมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย400 800ปั้น3ปั้น3แล้วตั้งค่าเสาเชือกไม่ต้องคิดเพราะว่าราคามันไม่แพงนี่ต่อไปนี่ไหวใช้เชือกเอ็นมัดเชือกเอ็นตัวเชือกตอนนี้เชือกปังมันไม่ได้มันผุมันเดี๋ยวเชือกแต่เดินต้องระวังหนามหน่อยนะคุณผู้ชมครับใครมาเยี่ยมชมสวนเนี่ยบอกไว้ก่อนความปลอดภัยนี่อย่างที่เห็นเนี่ยออกมานานยังแล้วจะเก็บเมื่อไหร่ครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่มันไปเก็บเหล้ากับสิงหากันยาสิงหากันยาครับผมสิงหากันยานี่จะติ่มมัดสิงหากันยาจะเหลือบอกเลยผลผลิตเรียบอกมันว่างจะได้กินนี่ตามสถิติว่า9เดือนครึ่ง9เดือนครึ่งหลังจากผสมผสมเสร็จผสมเสร็จอืม9เดือนครึ่งได้กินได้กินธรรมดาก็ติดแตกแหละก็ติดแตกติดแตกติดเลขอ่ะติดเลขติดวันประจําตัวติดวันที่ประจําว่าวันนี้เราประจําอ๋อถ้าเป็นจันทบุรีก็มีวันที่นะก็ติดแตกไว้แต่ผมมาปรึกบอกว่ายุ่งยากมันโชว์ลิ้นไม่ได้โอ้สู้ลิ้นไม่ได้แท็กจิ้มจิ้มไม่ได้ชิมไม่ได้แตกก็ชิมไม่ได้ท่านนายอำเภอก้าวมาวันก่อนแกตั้มมาตึงตั้มเลยว่ะใส่ไม่ติดแตกผมก็ตอบทันทีเลยผมบอกว่ายุ่งยากผมมันโชว์เราจิ้มมันไม่ได้บางคนจอบเปรี้ยวบางคนจอบหวานเคยข้าวมาในทั่วนั้นก็เดินชิมกันได้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเดินไอ้นี่คือของแท้แน่นอนเลยครับผมเราช่วยกันชิมเกิดติโยงนึงตรงกันแบบสร้างเคมีครับผมไม่อยากกระจายอืมเนี่ยแบบเนี้ยต้องดูแลจัดการยังไงบ้างครับหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วผสมแล้วเนี่ยโยงแตงลูกไม่คือผสมแล้วมันต้องออกลูกก่อนใช่ไหมออกดอกก่อนออกดอกก่อนกับเนี่ยแล้วต้องดูแลยังไงอ่าพาคุณผู้ชมดูหน่อยครับเนี่ยดอกเนี่ยผสมแล้วเนี่ยผสมแล้วปิดไว้เมื่อกี้นี่ผสมนี่ปิดติดปิดนี่คือติดปิดไรติดได้ปิดนิดนึงน้ำฝนครับซ่องปึ้งครับปึ้งมันจะเหมาเกศซ่อนเด็กก็ว่าบางคนก็ตั้มอ่ะใส่ไม่เลี้ยงพึ่งครับผมบอกว่าผมมันไปกัดกับนักวิชาการพอพึ่งเราสังเกตเลยเกตผมสังเกตว่าพอมันมาติดตอนปูปั๊บมันเต็มค่ามันก็ไปเลยมันไม่ได้ไปติดตอนเมียโอ้นี่ฝืนนักวิชาการหน่อยตรงนี้ฟื้นหนึ่งนี่ฟื้นเลยปิดไว้เหมือนเดิมปิดไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวพึ่งมาผสมนี่ครับแล้วกี่วันเนี้ยอย่างนี้ผสมเสร็จเนี่ยในผสมเสร็จนี่9เดือนครึ่ง9เดือนไม่ใช่ออกลูกอ่ะออกลูกใบออกลูกนี่มันพอไม่สังเกตนะแต่9เดือนครึ่งไปได้เก็บกินได้เก็บกินได้เก็บหลังจากผสมครับผมแล้วผสมติดดีแค่ไหนครับกันเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ๋อที่เห็นผลงานครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยติดอย่างนี้ครับผมเคลียร์เหมือนภาคกลางอะนะเหมือนเมืองจันทบุรีเมืองจันทแบบนี้เลยครับผมเคยไปดูที่จันทบุรีของป้าบอนก็จะไม่ยุ่งเม็ดเลยตุกปืนตีแต่ผมมาพลิกผมเปลี่ยนแล้วก็ไปคุยกับเจ้าก้องต้วนผมบอกนี่ถ้าตำรานได้ไม่จะใจเจ้ายุ่งได้ไม่แกว่าแกปลูกมากนะแกว่าแกยอมปลูกมากสร้างฟันมากมาแกว่ามากก็ได้ได้ก็ได้แต่ณวันนี้แกก่อนเลยมากใช่แต่ก่อนผมมันกินปุ๋ยเนี้ยครับครับตึงตึงปุ๋ยไม่แล้วนี่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเยอะไหมครับกาปุ๋ยมันจะปุ๋ยคอกจะปุ๋ยคอกคือกิ้วอ่ะกิ้วไก่ใส่รอบโคนต้นเนี้ย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 ชี้ชี้ให้ดูครับชี้หน่อยกิ้วไก่นี่ใส่ตอนละสองซอกสองกระสอบสองกระสอบแต่ธรรมดาจริงๆผมมักเลยสองกระสอบปุ๋ยมักกิ้วไก่กิ้วอ่ะกิ้วไก่กิ้วอ่ะกิ้วนกนางแอ่นครับโอ้นกนางแอ่นหาได้ด้วยเหรอครับผมไปเอามาจากยะลาเนาะโอ้ไปเอามาจากยะลาตักใบเนาะโอ้โหตากใบไปเอานกขี้นกนางแอ่นมาผสมครับโอ้โหเป็นสูตรมาจากไหนครับกาป้อมไปเห็นนกนางแอ่นที่นกนางแอ่นเขาเก็บมาไว้ตึงเอามาทดลองปลูกก่อนทดลองปลูกว่านหญ้าซะเนี่ยตึงมันเข้มข้นมากพอเข้มข้นมากตึงโอ้น่าจะปลิกมามักตึงมามักขี้ไก่10ซอบไปนูแก่2ซอบนกนางแอ่น2ซอบ2ซอบหมักกันนานมั้ยครับหมักกา7วันเจ็ดวันเจ็ดวันไอ้มันเข้าเจ็ดวันแล้วก็ใส่สอบใช้ได้เลย
ต้นละ2กระสอบใช่ไหมต่อปีเหรอใส่ต่อปีใส่ต่อปีแล้วช่วงอื่นมีใส่นอกจากอันนี้ละปีนึงก็ประมาณ4ซอกอ๋อปีละประมาณ4ต้นปีไม่มีการใส่ปุ๋ยเร่งหวานอ๋อเร่งหวานนี่กระจายปุ๋ยก้องโบยิงอ๋อครับผมใส่เยอะไหมใส่ประมาณก่อนเก็บเกี่ยวกี่วันก่อนเก็บเกี่ยวนี่ก็ใส่อยู่ถุงนี่ใส่อยู่บ่อยใส่บ่อยนิดหน่อยใช่ไหมแต่นิดหน่อยหยอกให้มันหยอกหยอกให้มันหวานไม่ใส่นักไม่ใส่หนักไม่เหมือนพวกกี่ไก่นะครับผมอันนี้ตอนนึงก็ประมาณ2กิโล2กิโลต่อกลังอ๋อรายนึงก็50กิโลครับอืมรายนึงก็50กิโลต่อกลังครับไร่นึงกี่ต้นเมื่อกี้35ต้น35ต้นครับแล้วพูดถึงเวลาจะเก็บผลผลิตคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับผลผลิตมันแบบว่านบอกคุณผู้ชมหน่อยลองชิมลองชิมเอามีแล้วด้วยเหรอมีเลยมีนี่ๆๆโอ้โหนี่ๆคือว่าต้นนี้ครับคุณผู้ชมมีทุกรุ่นเลยนี่นะผลผลิตมีทุกรุ่นเลยแกลองดูหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับคุณผู้ชมรสชาติพอถามว่ารสชาติเป็นยังไงบอกให้ชิมก่อนลองชิมเลยลองชิมครับเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อโอ้โหนี่วิธีปอกครับเห็นไหมชาวสวนปอกนี่นิดเดียวถ้าเราปอกยากนี่ครับชิมเลยชิมแต่รสชาติเปรี้ยวนะบางคนก็มากขึ้นก็ยังผมก็จะขอชิมหน่อยครับจะขอชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงสมคำล่ำลือหรือไม่หวานอร่อยสุดยอดเลยครับเคยกินที่จันทบุรีที่สวนลุงคุณลุงคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วมีชื่อเสียงมากข้อไม่แพ้กันเลยครับที่นี่คือพัทลุงอันนี้ยังไม่โอเคพี่นะเยี่ยม นี่ขนาดยังไม่โอเคนะครับเจ้าของสวนบอกเนี่ยเจ้าของสวน น่าหายว่าน่าอยาก นี่เมื่อกี้ผมชิมแล้วนะคือยังเปรี้ยวนำอยู่นิดหน่อย แต่รสชาติโดยรวมดีนะครับแต่พูดถึงความเข้มข้นที่เคยชิมสละซูมารีของที่จันนะต้นฉบับนะมันอาจจะเข้มข้นละมุนละไมกว่านิดนึงทีนี้ตรงนี้ทำได้ไหมต่อไปทำได้เคยทำได้ทำแต่จำอยู่แล้วคือรสจัดนั่นแหละรสจัดของจันนั่นแหละครับรสจัดนี่จะไม่คล้ายนี่ติไม่ตัดอยู่นี่คือไม่คล้ายอ๋อยังไม่ขายยังไม่ได้รสชาติอ่าไม่ได้รสชาติแต่ใกล้ชอบใกล้ชอบมาตึ้งโอเคตัดได้ครับครับอ๋อถ้าใครชอบก็ตัดให้เหมือนกันขายเหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยโลเท่าไหร่ถ้าเกิดขายตอนนี้ก็ช่วงตีนี้แต่แรกก่อนนั้นโล70นะโยก็มาดูงานอยู่แต่พอโควิดนี่เราก็เอ็นดูเห็นใจเกษตรกรด้วยกันผู้บริโภคใกล้ๆโล60โลละ60โอ้เห็นใจนี่ลดลงมา10บาทเอง10บาทแหมลายจริงๆครับคุณเกษตรกรของเราชื่อพบคุณพบครับพบนำตังคุณอะไรนะเมื่อกี้ชูทองชูทองโอ้ตอนนี้ชูทองสละเลยครับเห็นไหมฮะกิโลละ60บาทจากสวนนะใครมาเที่ยวสวนตอนนี้ก็กิโลละ60บาทครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่ายังไม่ชุกจะมีเยอะช่วงไหนครับตรงสิงหากันยาสิงหากันยาแวะมาเที่ยวสวนได้นะครับเวได้เลยมีเปิดหยิบซื้ออ๋อเปิดที่สีชมพูไปข้างหน้าไปตรงที่ศาลานะไปดูเห็นมีป้ายบอกจะได้บอกคุณผู้ชมนี่ที่บางต้นที่ไม่มีผลผลิตเนี่ยเพราะอะไรครับหรือว่าไม่ได้ทำมันหยุดพักไงหยุดพักโอ้โหเนี่ยเริ่มออกแล้วครับที่ว่าไม่ใช่ไม่มีผลนะคือว่าเขาทำให้ออกสลับกันใช่ไหมเนี่ยคือไม่ให้ออกพร้อมกันนะครับเนี่ยมีทุกต้นเลยแต่ว่าเห็นไหมครับบางต้นเนี่ยจะเป็นดอกเยอะก็เรียกว่าแทงนกเนี่ยออกมาเยอะเลยคือมีทุกต้นอ่ะโดยสรุปนี่ต้นลูกเลยนะต้นลูกต้นแหม่นัวปอออกมาเลยต้นแหม่มันปักอยู่โอ้มันพักต้นครับปักต้นเหมือนกับว่าท้องออกคลอดลูกแล้วก็จะมีการพักด้วยไม่ใช่ว่าจะออกได้ตลอดทั้งปีหมุนเวียนกันไปครับนี่ต้นแหม่เนี่ยต้นแหม่เดือดโมกเลยโอ้ต้นแม่นี่ดอกของแม่ดอกของแม่นี่ดอกของแม่แทงดอกมาแล้วครับโอ้ไม่ใช่ว่าไม่ออกนะมันหยุดพักไปหยุดพักมันหมากเร่งกันมากเกินนี่ครับเห็นไหมตอนกินแรกมันไปตันเกือบต้องตันครับตรงนู้นก็น่าจะเป็นระบบน้ำใช่ไหมครับแต่ผมนี่ระบบน้ำอันนี้สำหรับผลปุ๋ยโอ้อากาศดีในสวนนี้เริ่ม3-4โมงเย็นแล้วครับ4โมงแล้วต้องรับจ่ายผลผมชูโจมไม่ให้กับเกษตรกรรับทราบมาก่อนล่วงหน้าเลยครับ คือมาก็เจอไม่ผมเห็นข้างทางนะผมจอดเลย นี่ระบบน้ำมาจากไหนครับคลองมาดึงจากคลองดึงจากคลองกี่เกือบ300เมตรครับ
กองตรงนี้นะกองปันเตเราแหละกองปันเตอันนั้นป้าจากต้นดาวนี่ครับต้นอื่นเนี่ยผมดูอาจจะยังไม่ดกเท่าต้นนั้นนะแต่ว่าคือออกทยอยออกทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับได้ผลดีมากๆถ้าพูดว่าไปแล้วนะถ้าเทียบกับที่จันทบุรีที่ผมเคยไปดูมาทยอยออกเนี่ยครับเนี่ยต้นเหม่มันเดี๋ยวผมต้องโทรหาคุณลุงที่จันทบุรีที่เก่งเรื่องสระให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยส่งรูปไปให้ดูหน่อยผมนึกชื่อไม่ออกตอนนี้ขออภัย ผมกำลังตื่นเต้นเลยนึกชื่อไม่ออกมันอยากว่ามันน่าตื่นเต้นบันเออมันน่าตื่นเต้นมากที่ตำบลบันแตเกิดขึ้นแล้วครับไม่เคยปลูกไม่มีใครเคยปลูกครับซึ่งเราภูมิใจว่านำภูมิใจนำสิ่งดีๆเข้ามาบันแตของเราผมแปลไปด้วยครับคุณผู้ชมนี่ครับเห็นไหมฮะแต่ละต้นเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วกันฮะผมเองก็บรรยายไปด้วยครับวันนี้เพื่อว่าจะได้ลงไวๆไม่ต้องตัดต่อกันมากกว่านี้ครับเห็นไหมต้นเล็กต้นใหญ่ต้นแม่มันพักต้นลูกออกลูกแล้วโอ้โหดีนะปลูกต้นเดียวได้3มาเนี่ยติก็ผมคุยกับเจ้ากล้องต้นกล้องผีนั่นครับโอ้โหนี่ครับเนี่ยต้องมาปั่นเตะนะครับมาดูส่วนสละที่ปั่นเตะนี่คือเนี่ยส่วนผมนายปอบชูทองคือจะเรกเปียเอามาปลูกในตำบลปันแต้ของเรามัวปันแต้ครับติดต่อเบอร์โทรตามติดต่อเบอร์โทรตามนี้ครับตามนี้คือเบอร์081ครับ0978ขอบคุณมากครับคุณพบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวยๆนะครับแย่เรื่องนึงครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับที่ตำบลปันแต้อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับโทรศัพท์มาเลยเจ้าของสวนใจดีมากครับนี่ครับคนนี้เลยมาเลยนี่ครับสวัสดีครับ